สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเรื่อง The Message Man เป็นหนังสัญชาติออสเตรเลียครับจะเป็นยังไงเมื่อเขาคือนักฆ่าปลดเกษียณที่โคตรอันตรายก่อนชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมได้เลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้เห็นพระเอกครับที่อยู่บนเรือของเขาพระเอกเนี่ยเขาชื่อว่าไรอันครับเขาคือนักฆ่าที่ปลดเกษียณไปแล้วครับผมระหว่างที่อยู่บนเรือเนี่ยก็ได้มีชิ้นส่วนของเรือเสียหายนะครับพระเอกจึงขึ้นฝั่งเพื่อเอาชิ้นส่วนนั้นไปซ่อมซึ่งช่างเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เวลา3วันครับแต่พระเอกบอกว่า2วันต้องเสร็จระหว่างที่พระเอกเดินอยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งของหมู่บ้านนั้นครับชื่อว่าโดนี่อายุประมาณ15นะครับโดนี่เนี่ยเห็นพระเอกก็รีบวิ่งไปหาครับผมเพื่อจะถือของช่วยแต่พระเอกกลับบอกว่าไม่ต้องการครับและบอกให้ใส่หัวไปซะโดนี่เนี่ยก็บอกว่าโปรดให้เขาช่วยเถอะเขาแรงดีนะหลังจากที่อ้อนอยู่นานนะครับพระเอกจึงยอมให้ช่วยครับขณะนั้นนะครับแม่ของโดนี่ก็ได้ไปขอข้าวกับร้านค้าให้กับลูกสาวคนเล็กดูเหมือนครอบครัวโดนี่เนี่ยจะค่อนข้างยากจนครับผมและเหมือนแม่โดนี่จะมาขอข้าวทางร้านประจำเลยครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้าวเธอไปขณะเดียวกันนั้นโดนี่ก็กำลังซื้อของอยู่กับพระเอกแม่โดนี่เหลือไปเห็นพอดีเธอดูตกใจเล็กน้อยครับที่เห็นลูกชายอยู่กับคนแปลกหน้าแม่โดนี่รีบเรียกลูกชายมาแล้วก็ถามว่าเขาคนนั้นเป็นใครโดนี่ก็บอกครับผมว่าพระเอกเนี่ยให้เขาทำงานด้วยและพระเอกอยากที่จะกินข้าวเย็นที่บ้านของเราด้วยแม่โดนี่จึงไปหาพระเอกแล้วก็ถามว่าพระเอกเนี่ยให้งานโดนี่ทำหรือพระเอกก็บอกว่าแค่วันเดียวครับงานคนของขึ้นเดือนอ่ะแม่โดนี่ถามว่าโดนี่เนี่ยบอกว่าพระเอกอยากที่จะมากินข้าวเย็นที่บ้านเราพระเอกก็รีบปฏิเสธทันทีครับและก็บอกว่าเขาต้องรีบไปพระเอกก็ไปขนของขึ้นเรือนะครับโดยที่มีโดนี่ช่วยขนซึ่งระหว่างขนนั้นโดนี่ก็ได้ถามพระเอกครับผมว่าเขาทำงานอะไรพระเอกก็บอกนะครับว่าเขาเกษียณแล้วครับพอเสร็จงานโดนี่ก็ขอพระเอกทำงานต่อในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกก็ปฏิเสธโดนี่จึงบอกที่อยู่ของบ้านเขาให้พระเอกทราบเผื่อว่าตอนเย็นพระเอกนั้นจะเปลี่ยนใจอยากที่จะมากินข้าวด้วยกันฉากก็ตัดมาที่พวกโจรกลุ่มหนึ่งครับพวกมันเนี่ยก็ได้มาลักพาตัวผู้หญิงของหมู่บ้านนี้เพื่อเอาไปขายให้กับเศรษฐีคนหนึ่งเย็นวันนั้นนะครับพระเอกที่อยู่บนเรือเขาต้องรอชิ้นส่วนเรือที่ได้เอาไปซ่อมกับช่างพระเอกจึงตัดสินใจไปกินข้าวเย็นที่บ้านของโดนี่ครับซึ่งพอโดนี่เห็นพระเอกมาเนี่ยเขาก็ดูดีใจมากๆครับผมโดนี่รีบวิ่งไปกอดพระเอกและพระเอกเนี่ยก็ได้เอาปลามาฝากแม่โดนี่ด้วยระหว่างที่พวกเขารออาหารที่แม่โดนี่ทำโดนี่เนี่ยก็ได้พาพระเอกไปดูไก่ที่เขาได้เลี้ยงไว้ครับซึ่งโดนี่เนี่ยดูรักไก่มากๆพระเอกจึงถามโดนี่ว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนโดนี่ก็บอกครับผมว่าพ่อเขาได้ตายไปแล้วพอพวกเขาทานข้าวเสร็จนะครับพระเอกก็กำลังจะเดินกลับไปที่เรือโดนี่เนี่ยจึงขอพระเอกทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งแม่โดนี่เนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความเห็นใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับพระเอกก็รับโดนี่ทำงานต่อครับและก็บอกให้มาเจอกัน9โมงเช้าที่ท่าเรือในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าวันต่อมาครับโดนี่เนี่ยก็ได้ไปทำงานช่วยพระเอกต่อพอเสร็จงานพระเอกก็ได้สอนโดนี่ทำธนูด้วยครับโดนี่บอกว่าพระเอกนั้นก็ดูเป็นคนดีนะแต่ว่าพูดน้อยไปหน่อยซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนพูดน้อยจริงๆนะครับเหมือนกับนักฆ่าฉายาเงียบเลยไม่นานเนี่ยพระเอกก็กลับไปหาช่างครับที่เขาฝากให้ซ่อมของซึ่งของเนี่ยก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าพอพระเอกเช็คงานดูเนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่ดีพอครับเพราะว่ามันยังมีรอยร้าวพระเอกก็บอกให้ช่างทำใหม่พระเอกก็จ่ายเงินให้ช่างไปซึ่งช่างเนี่ยก็ดูพอใจมากๆครับเพราะว่าได้เงินเยอะและก็บอกพระเอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ5วันครับซึ่งคราวนี้เนี่ยพระเอกก็ดูไม่ได้รีบอะไรนะครับซึ่งระหว่างนั้นนะครับพวกโจรเนี่ยมันก็ได้มาลักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากหมู่บ้านนี้อีกครั้งครับผู้เป็นพ่อก็พยายามช่วยลูกสาวนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยมันก็จี้ปืนใส่หัวพ่อลูกสาวเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อโดนยิงจึงต้องยอมไปกับพวกมันครับผมซึ่งพระเอกในช่วงที่รอช่างซ่อมของอยู่นั้นเขาก็ได้มาหาพวกโดนี่บ่อยขึ้นครับจนเริ่มที่จะสนิทกับครอบครัวนี้และดูเหมือนแม่ของโดนี่ก็จะเริ่มชอบพระเอกมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่นานนะครับไก่ตัวหนึ่งของโดนี่เนี่ยก็ได้โดนหมากัดตายครับผมโดนี่เนี่ยก็ร้องไห้อย่างหนักแต่พระเอกก็บอกให้ทำใจซะแล้วคืนนั้นพระเอกกับโดนี่เนี่ยพวกเขาก็ได้มานอนนอกบ้านครับเพื่อคอยจับตาดูข้อไก่รุ่งเช้าวันต่อมาครับผมพวกโจรเนี่ยมันก็ได้มาจับเด็กสาวจากหมู่บ้านนี้ไปอีกครั้งซึ่งคราวนี้มันจับไปถึง3คนเลยครับด้านพระเอกนะครับเขาก็พาโดนี่ไปซื้อของเพื่อจะเอาไปขึ้นเรือเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่โดนี่กำลังจะเข็นรถผ่านถนนไปนั้นรถของพวกโจรเนี่ยมันก็ได้ขับชนรถเข็นโดนี่เต็มๆครับผมโดนี่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักพระเอกเห็นเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปดูโดนี่ครับผมด้านโจร นะครับกลุ่มมัน3คนเนี่ยก็ถือมีดลงมาและจะเข้าไปทำร้ายพระเอกครับผมพระเอกเห็นพวกมันเดินมาหา
เขาจึงเดินเข้าไปในมุมอับพวกโจรเนี่ยก็เดินตามพระเอกมาครับโจรคนหนึ่งก็บอกว่าพระเอกทำกระจกรถมันแตกและพอจะสู้กันเนี่ยก็เป็นพระเอกครับที่ฆ่าพวกมัน3คนได้อย่างง่ายดายเขาฆ่าพวกมันด้วยใบหน้าที่แสนเรียบเฉยจากนั้นพระเอกก็รีบอุ้มโดนี่กลับไปที่บ้านซึ่งพอแม่โดนี่เห็นเนี่ยเธอก็ตกใจมากๆครับผมพระเอกบอกเธอให้ดูโดนี่ไว้ก่อนเขาจะไปเอาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เรือพระเอกก็รีบไปที่เรือครับพอได้อุปกรณ์มาแล้วเนี่ยพระเอกก็ช่วยทำแผลให้โดนี่พระเอกบอกแม่โดนี่นะครับให้เล่าเรื่องโจรที่ขับรถชนโดนี่ให้ฟังหน่อยแม่โดนี่ก็บอกอ่ะนะว่าโจรพวกนี้เนี่ยมันมาทุกเดือนครับกู้มันจับเด็กสาวไปพระเอกก็บอกว่าเขานั้นจะพาครอบครัวเธอไปอยู่ที่อื่นครับผมที่ที่มันดีกว่านี้แต่แม่โดนี่เนี่ยก็บอกว่าเธอจะไม่ไปไหนครับเธอจะอยู่ที่นี่แต่พระเอกบอกว่ามันสายเกินไปแล้วครับพวกโจรเนี่ยจะมาตามล่าครอบครัวเธอภาพตัดมาไอ้โจรล้นเนี่ยมันก็บอกหัวหน้ามันยับว่าเป็นฝีมือพระเอกที่จัดการฆ่าคนของพวกมันซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะรู้จักพระเอกอยู่แล้วนะครับแล้วโจรลักพาตัวก็ได้ส่งรูปพระเอกไปให้ลีซึ่งลีเนี่ยมันเป็นหัวหน้าของพวกโจรลักพาตัวอีกทีครับลีก็บอกให้จับตัวพระเอกมาแบบตัวเป็นๆซึ่งลีเนี่ยมีความแค้นกับพระเอกมาตั้งแต่อดีตแล้วครับผมด้านพระเอกนะครับเขาก็ได้ใส่เครื่องประดับให้กับพวกโดนี่ทั้ง3คนซึ่งเครื่องประดับนั้นเนี่ยมันก็มีเครื่องติดตามอยู่ในนั้นพระเอกบอกว่าเขานั้นจะเป็นต้องกลับไปเอาของบนเรือครับถ้าพระเอกไม่กลับมาภายใน2ชั่วโมงให้แม่โดนี่เนี่ยรีบพาเด็กๆหนีไปจากที่นี่ทันทีระหว่างที่พระเอกจะกลับไปบนเรือก็มีนักฆ่ามาดักซุ่มยิงพระเอกครับผมแต่พระเอกเนี่ยก็จับตัวมันได้แล้วก็ได้ฆ่ามันในที่สุดแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกเนี่ยได้ฆ่าพ่อแม่ของลีครับซึ่งตอนนั้นพระเอกยังเป็นนักฆ่ารับจ้างครับผมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ลีเนี่ยต้องการตัวพระเอกระหว่างนั้นนะครับก็มีนักฆ่าอีกคนครับที่จะมาสังหารพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปในบ้านของนักฆ่าคนนั้นพอนักฆ่ากลับมาก็เห็นพระเอกนั่งจ่อปืนรอมันอยู่แล้วครับพระเอกก็ถามมันว่าทำไมนักฆ่ามันก็บอกครับผมว่าเพราะเงินซึ่งระหว่างที่นักฆ่ามันพูดอยู่นั้นพระเอกก็ได้ยิงมันตายครับผมด้านไอ้โลนนะครับพวกมันเนี่ยก็มาลักพาตัวลูก2คนของแม่โดนี่ไปและตอนพระเอกกลับมาเนี่ยก็ได้เจอกับพวกโจรพอดีครับพระเอกจัดการฆ่าพวกมันลงเกือบหมดและเข้าไปดูที่บ้านแม่โดนี่ซึ่งก็เห็นเธอนอนเจ็บอยู่ตัวเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับผมและลูก2คนของเธอเนี่ยก็ได้หายตัวไปซึ่งแม่โดนี่ไม่ได้ไปจากที่นี่ตามที่พระเอกบอกครับแม่โดนี่เนี่ยก็บอกพระเอกว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยซึ่งพวกโจรเนี่ยมันก็ได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ในห้องนั้นและพอพระเอกได้คุยกับมันซึ่งเป็นลีครับหัวหน้าของพวกโจรลักพาตัวที่เป็นคนพูดซึ่งพระเอกเนี่ยก็รู้จักลีเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเขานั้นคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของมันลีก็บอกพระเอกว่าพระเอกรู้อยู่แล้วครับว่ามันต้องการอะไรพระเอกก็บอกลีนะครับให้พาพวกเด็กๆกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเขาจะไม่ทำอะไรแต่ลีก็ไม่สนครับและบอกให้มาเจอกันตามที่นัดไว้ในอีก2ชั่วโมงไม่อย่างนั้นเด็ก2คนได้ตายแน่ครับผมพระเอกก็บอกแม่โดนี่นะครับว่าเขานั้นจะไปช่วยลูกๆเธอเองและคืนนั้นพระเอกก็ได้บุกไปช่วยเด็กผู้หญิงที่พวกโจรจับไปและก็ได้ฆ่าพวกโจรลักพาตัวจนพวกมันเนี่ยได้ตายทั้งหมดครับผมรวมถึงหัวหน้าของพวกมันแล้วพระเอกก็ได้ติดต่อไปยังองค์กรแห่งหนึ่งครับซึ่งเหมือนว่าจะเป็นบริษัทรับจ้างนะครับประมาณว่าถ้าจ่ายเงินไปเนี่ยก็จะมีมือดีมาช่วยงานเราครับแล้วพระเอกก็ได้จ้างให้มือสไนเปอร์คนหนึ่งมาช่วยงานจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้จ้างคนขับรถตุ๊กๆคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นให้ช่วยพาเขาไปยังตึกที่เด็กๆอยู่ซึ่งคนขับรถตุ๊กๆนายนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าอดีตพออดีตขับพาพระเอกไปถึงตึกดังกล่าวนะครับพระเอกก็บอกอดีตว่าเขานั้นจะเข้าไปช่วยเด็กให้อดีตรออยู่ตรงนี้รอให้พระเอกช่วยเด็กเสร็จเพื่อให้อดีตนั้นตามพระเอกไปที่บ้านอดีตพระเอกมอบปืนให้อดีตแต่ถ้าว่าอดีตเนี่ยเขาดูกลัวมากๆเลยครับเขาไม่เต็มใจจะทำมันพระเอกก็บอกครับผมว่าคนพวกนี้เนี่ยมันจับเด็กแบบลูกอดีตไปขายพระเอกนั้นจะทำให้พวกมันไม่มีโอกาสได้ทำอีกอดีตจะปลอดภัยถ้ายังอยู่ในรถพระเอกมอบปืนให้กับอดีตสุดท้ายอดีตก็ยอมทำตามแบบไม่เต็มใจนะครับผมแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินเข้าไปในตึกโดยระหว่างทางนั้นมันก็มีลูกน้องโจรดักรอพระเอกอยู่ครับผมพวกมันบอกให้พระเอกวางปืนลงซะพระเอกก็ยกมือขึ้นและก็เดินเข้าไปหาพวกมันเรื่อยๆและไม่นานครับมือสไนเปอร์ที่พระเอกจ้างมาเนี่ยก็ได้ยิงพวกมันครับผมขณะเดียวกันพวกโจรก็ได้เจอกับอดีตคนขับรถที่พระเอกให้รออยู่หน้าตึกพวกมันเนี่ยก็ถามว่าแกมาทำอะไรอดีตกลัวพวกมันมากครับผมเลยบอกว่าอย่าฆ่าเขาเลยพวกโจรเนี่ยก็เห็นกระเป๋าพระเอกที่อยู่บนรถแล้วก็รู้ว่าอดีตมากับพระเอกแต่ถ้าว่าเสี้ยววิครับผมพวกโจรเนี่ยก็โดนมือสไนเปอร์ยิงตายซึ่งทุกนัดที่ยิงมาเนี่ยเข้าหัวเน้นๆเลยครับอดีตก็ตกใจเล็กน้อยด้านพระเอกเขาก็จัดการพวกโจรที่บันไดและก็ขึ้นไปบนตึกได้ซึ่งบนตึกนั้นเนี่ยก็มีพวกโจรประมาณ 5-6 คนครับแล้วก็น้องสาวของโดนี่
ที่พวกมันจ่อปืนอยู่โจรคนหนึ่งเนี่ยก็ให้พระเอกวิดีโอคอลกับลีมันก็บอกพระเอกมันยอมรับว่าพระเอกนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อมันได้ครับลีบอกพระเอกวางปืนลงซะหรือจะยอมดูเด็กตายสุดท้ายพระเอกที่ยกปืนอยู่ก็ยอมลดปืนลงครับและทันทีที่พระเอกลดปืนลงลีมันก็สั่งลูกน้องฆ่าเด็กทันทีแต่ถ้าว่าเซี่ยววีครับมือสไนเปอร์ที่ซุ่มอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ยิงใส่พวกโจรครับผมด้านพระเอกก็ยิงใส่พวกมันอีกทีจนสามารถฆ่าพวกโจรลงทั้งหมดด้านลีเนี่ยก็ตกใจมากครับว่ามีคนมาช่วยพระเอกพระเอกจับดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันใส่โจรนายหนึ่งที่นอนตายอยู่ตรงนั้นพร้อมกับพูดกับลีด้านลีได้เห็นเนี่ยก็ตาค้างในความโหดของพระเอกครับพระเอกก็เดินเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วก็บอกลีว่าให้ส่งโดนี่มาซะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าทุกคนในตระกูลของลีทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลีครับผมด้านลีเนี่ยก็โกรธมากเลยครับแล้วพวกมันก็รีบไปที่คลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกมันเนี่ยได้จับตัวโดนี่ไว้พระเอกก็ให้อดีตพาน้องสาวโดนี่เนี่ยไปฝากไว้กับเมียก่อนและให้เมียอดีตช่วยดูแลเธอชั่วคราวเพราะว่าแม่โดนี่ยังบาดเจ็บซึ่งที่อยู่ของแม่โดนี่อยู่ในกระเป๋าของเด็กซึ่งอดีตก็เห็นพระเอกได้แผลนะครับเลือดพระเอกไหลไม่หยุดอดีตบอกพระเอกว่าต้องทำแผลก่อนแต่พระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขาต้องรีบไปช่วยโดนี่ต่อพระเอกเปิดเครื่องติดตามก็เห็นว่าโดนี่เนี่ยอยู่ที่เรดครับพระเอกก็ให้อดีตขับพาไปส่งที่นั่นด้านมือสไนเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าหมดภารกิจแล้วครับในการรับงานมาจากพระเอกแต่ว่าเขานั้นได้ยินที่พระเอกพูดกับอดีตจากวิทยุสื่อสารว่าพระเอกนั้นจะไปช่วยเด็กที่เรดคลับมือสไนเปอร์จึงเรียกรถนะครับแล้วให้พาไปส่งที่เรดคลับเขาอยากที่จะช่วยพระเอกครับผมพอพระเอกมาถึงเรดคลับอดีตเนี่ยก็บอกลาพระเอกแต่ถ้าว่าพระเอกต้องการให้อดีตช่วยครับผมอดีตเขาก็บอกนะว่าเขานั้นจะช่วยอะไรได้เขาแค่คนขับรถตุ๊กๆแต่สุดท้ายนะครับพระเอกก็พูดจนอดีตยอมช่วยครับผมแล้วพระเอกก็ให้อดีตปลอมเป็นคนรวยเพื่ออยากเข้าไปในคลับอดีตเนี่ยก็แต่งตัวเป็นคนรวยครับและพอเขาเดินเข้าไปถึงหน้าคลับพวกยาม 4-5 คนเนี่ยก็ไม่ให้เขาเข้าไปอดีตจึงหยิบเงินออกมาแล้วยื่นให้กับพวกยามซึ่งพวกมันเนี่ยก็รับไว้อย่างพอใจครับแล้วก็ให้อดีตเข้าไปพออดีตเข้าไปในคลับเขาเนี่ยก็มองหารปภ.ครับแล้วก็เอาเงินไปแจกรปภ.ทุกคนครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่พระเอกให้ทำพวกรปภ.เนี่ยก็รับเงินไว้แบบงงๆสาเหตุที่พระเอกให้ทำแบบนั้นก็เพราะว่าในเงินนั้นมันมีระเบิดครับผมแล้วพระเอกก็กดระเบิดรปภ.ที่รับเงินจากอดีตเนี่ยก็โดนระเบิดตายครับผู้คนในคลับก็พากันวิ่งแตกตื่นออกมาแล้วพระเอกก็บุกเข้าไปในคลับซึ่งก็ยังเหลือรปภ.บางส่วนนะครับที่ยังไม่ตายพระเอกเนี่ยก็ประทับปืนกับพวกมันซึ่งมือสไนเปอร์ที่ตามพระเอกมาเนี่ยก็เข้าสู้ช่วยพระเอกด้วยครับพระเอกสู้กับกาดของลีซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็บาดเจ็บอยู่นะไม่สามารถสู้ได้เต็มที่พระเอกก็โดนพวกมันโจมตีแต่ก็สามารถฆ่ากาดลงได้จนหมดพระเอกเปิดประตูเข้าไปในห้องที่โดนี่อยู่แต่ว่าลีที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันก็แอบอยู่ข้างประตูครับพอพระเอกเปิดเข้ามาเท่านั้นลีก็เอาสันปืนฟาดไปที่ท้ายทอยพระเอกพระเอกก็ร่วงลงซึ่งพระเอกตอนนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่มีแรงแล้วครับเพราะว่าได้แผลสะสมบวกกับเลือดที่ยังไหลไม่หยุดพระเอกเนี่ยก็โดนไอ้ลีโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับลีกำลังจะลั่นไกเพื่อฆ่าพระเอกแต่ทว่ามันก็ได้เปลี่ยนใจลีไปหยิบดาบมาและจะฆ่าพระเอกด้วยดาบแต่ทว่าโดนี่ที่นอนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ได้แอบลุกขึ้นมาและวินาทีที่ลีจะฟันพระเอกโดนี่ก็ได้ยิงธนูเข้ากลางหลังลีเต็มๆครับผมแล้วโดนี่ก็รีบวิ่งมาหาพระเอกและบอกว่าเรารีบไปเถอะพระเอกเนี่ยก็หยิบดาบของลีขึ้นมาและก็ฟันซ้ำเพื่อฆ่าลีในที่สุดครับผมจากนั้นเนี่ยพระเอกและโดนี่ก็เดินออกมาจากคลับนั้นซึ่งขณะนั้นตำรวจก็กำลังมาพอดีครับด้านอดีตเขาก็เดินกลับไปที่รถและพอนั่งลงที่เบาะรถก็มีใครบางคนครับได้เขียนรหัส4ตัวไว้ด้านหลังรูปครอบครัวอดีตที่ติดอยู่บนหลังคารถซึ่งคนเขียนก็คือพระเอกนั่นเองครับรุ่งเช้าวันต่อมาอดีตที่นอนรอลูกค้าอยู่บนรถไม่นานก็มีใครบางคนมาวางกระเป๋าลงที่รถจนอดีตที่นอนอยู่ได้ตื่นขึ้นแต่เขานั้นก็ไม่เห็นใครแล้วมีเพียงกระเป๋าอดีตจับกระเป๋ามาดูซึ่งการที่จะเปิดกระเป๋าใบนั้นมันต้องใช้รหัสอดีตเขาก็นึกออกครับว่ามีคนเขียนรหัสไว้บนรูปครอบครัวของเขาในคืนวานนี้อดีตก็ลองใส่รหัสนั้นดูซึ่งปรากฏว่ามันสามารถเปิดได้ครับผมและในกล่องนั้นก็คือรูปของครอบครัวโดนี่ที่มีพระเอกอยู่ในนั้นครับอดีตเนี่ยก็รีบวิ่งออกมาที่ถนนเพื่อมองหาพระเอกแต่ก็ไม่เจอแล้วครับทว่าอดีตนั้นก็ตะโกนขึ้นกลางถนนและก็ยิ้มอย่างมีความสุขครับและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมหนังเรื่องนี้นะครับทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6เต็ม10คะแนนครับและหากการสปอยเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับผม